10เครื่องดื่มที่ควรดื่มตอนเช้าเพราะส่งผลดีต่อสุขภาพมากและยังสามารถช่วยดูแลร่างกายให้ฟิตแอนด์เฟิร์มได้สวัสดีครับถ้าหากคุณชื่นชอบวิดีโอคลิปเน้นสาระกระชับได้ใจความอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนครับหลายคนอยากมีสุขภาพดีครับและอยากต้อนรับวันใหม่ด้วยเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพวันนี้เราจะมาแนะนำ10เครื่องดื่มที่สามารถทำให้คุณมีสุขภาพดีได้พร้อมทั้งยังฟิตแอนด์เฟิร์มได้อีกด้วยครับเราไปรู้จักกับเครื่องดื่มชนิดแรกกันก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกนั่นคือน้ำทับทิมครับน้ำทับทิมนั้นอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระครับซึ่งสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงได้และมีงานวิจัยหลากหลายที่ครับกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยบำรุงหัวใจและช่วยบำรุงเซลล์ของเราให้เซลล์ของเรานั้นแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันป้องกันการเจ็บป่วยได้ง่ายอีกด้วยและถ้าสำหรับคนที่ดื่มเป็นประจำเพียงแค่คุณดื่มวันละ1แก้วตอนช่วงเช้าหรือก่อนนอนก็ได้ครับจะทำให้ร่างกายของคุณนั้นสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นสามารถช่วยบำรุงผิวได้และนอกเหนือจากนั้นยังทำให้ร่างกายคุณผ่อนคลายและหลับสนิทในเวลากลางคืนได้ครับซึ่งมีประโยชน์มากในการช่วยดูแลสุขภาพในการพักผ่อนและทำให้คุณสดใสในครั้งเช้าครั้งต่อไป 2. นมไขมันต่ำครับนมไขมันต่ำนั้นจะมีแคลเซียมและวิตามินดีๆอยู่มากมายครับที่สามารถนำไปเสริมสร้างร่างกายได้และเครื่องดื่มชนิดนี้ควรจะดื่มบ่อยๆนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกับเด็กๆเพราะว่ามีไขมันที่ต่ำพร้อมทั้งยังมีวิตามินแร่ธาตุจากนมซึ่งสามารถเสริมสร้างร่างกายได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากผู้สูงอายุหรือผู้ที่ทำงานก็ดื่มเพื่อรับโปรตีนและสารอาหารแคลเซียมก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันครับถ้าหากพูดตามตรงก็คือดีกว่านมปกติทั่วไปเพราะว่าไขมันจะต่ำกว่านั่นเอง 3. ชาเขียวครับชาเขียวนั้นได้รับความนิยมมากที่ประเทศญี่ปุ่นครับเพราะว่าชาเขียวมีงานวิจัยหลากหลายตัวที่บอกกล่าวเหมือนกันว่าชาเขียวนั้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากครับนอกเหนือจากนั้นยังมีคาเฟอีนที่สามารถช่วยกระตุ้นร่างกายและสมองให้แจ่มใสพร้อมทั้งยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถทำร้ายเซลล์ผิวและเซลล์ในร่างกายเราได้เพราะฉะนั้นการดื่มชาเขียวเป็นประจำจึงทำให้มีสุขภาพดีและยังสามารถช่วยกำจัดสิ่งตกค้างในระบบการเผาผลาญร่างกายพร้อมทั้งการดูดซึมและระบบลำไส้ยังสามารถกำจัดอุจจาระตกค้างได้อีกด้วยครับนับว่าชาเขียวนั้นมีประโยชน์มากเลยครับในการช่วยดูแลสุขภาพ 4. ครับน้ำส้มน้ำส้มนั้นเป็นน้ำผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงมากครับเหมาะสำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยถ้าหากคุณดื่มตอนช่วงเช้าก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นและสามารถช่วยบำรุงสายตาและการมองเห็นได้นอกจากนั้นน้ำส้มยังมีประโยชน์ในการช่วยในระบบขับถ่ายและสามารถบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณและบำรุงสุขภาพระบบภายในได้อีกด้วยครับวิธีการดื่มอย่างถูกต้องการดื่มอย่างถูกต้องให้ได้วิตามินและแร่ธาตุสูงสุดสำหรับน้ำส้มครับนั่นก็คือการคั้นสดๆหลังจากนั้นก็ดื่มคุณจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุแบบเต็มร้อยซึ่งการสูญเสียวิตามินซีในการผ่านระบบพาสเจอไรซ์ของโรงงานอาจจะทำให้แร่ธาตุบางชนิดสูญหายไปได้เพราะฉะนั้นแบบสดดีที่สุดครับ5ครับน้ำบิทรูทบิทรูทนั้นสามารถช่วยดูแลปัญหาสุขภาพได้และสามารถช่วยบำรุงโลหิตในร่างกายซึ่งมีประโยชน์มากครับสำหรับผู้ที่สูงอายุที่ต้องการดูแลระบบโลหิตพร้อมทั้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพของสมอง
และบำรุงเส้นเลือดพร้อมทั้งยังสามารถช่วยกระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของตับให้แข็งแรงได้อีกด้วยบีทรูทนั้นอุดมไปด้วยไขมันและธาตุที่ไม่อิ่มตัวครับสามารถรับประทานหรือดื่มได้เป็นประจำเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและระบบเผาผลาญนอกเหนือจากนี้ยังมีแมกนีเซียมและแคลเซียมที่สูงมากสามารถช่วยบำรุงกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีถ้าหากคุณดื่มหรือรับประทานเป็นประจำครับ6ครับช็อกโกแลตร้อนช็อกโกแลตร้อนมีประโยชน์ครับถ้าหากคุณดื่มติดต่อกันได้ช็อกโกแลตร้อนนั้นในต่างประเทศถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตครับไม่แพ้กาแฟเลยทีเดียวและนอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยดูแลสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสามารถช่วยเพิ่มแมกนีเซียมให้กับร่างกายและสามารถช่วยดูแลระบบฮอร์โมนและอารมณ์ในร่างกายเราได้ซึ่งมีประโยชน์ในการทำให้เราจิตใจแจ่มใสและถ้าหากคุณดื่มเป็นประจำคุณก็จะได้รับคาเฟอีนซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นระบบประสาทและสมองได้เป็นอย่างดีครับข้อดีของช็อกโกแลตร้อนยังไม่หมดยังมีประโยชน์ในการช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายถ้าหากคุณมีปัญหาทางด้านอาการท้องผูกเพียงแค่คุณดื่มช็อกโกแลตร้อนประมาณสักแก้วถึง2แก้วก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของคุณนั้นทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเครื่องดื่มอย่างที่7ครับน้ำผักสกัดน้ำผักสกัดนั้นได้รับความนิยมหลากหลายประเทศครับล้วนแล้วแต่นำพืชผักสีเขียวมาปั่นรวมกันและสกัดเอาแต่น้ำซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุพร้อมทั้งเกลือแร่อย่างหลากหลายและส่วนใหญ่ก็เหมาะกับผู้ที่ใส่ใจทางด้านสุขภาพและต้องการควบคุมน้ำหนักนอกเหนือจากนี้ยังมีประโยชน์ในการช่วยดูแลสุขภาพช่วยดูแลกระดูกช่วยดูแลระบบเลือดและช่วยดูแลผิวพรรณและเส้นผมทำให้เปล่งปลั่งและสดใสครับถ้าหากคุณดื่มเป็นประจำนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีไฟเบอร์ที่สูงอีกด้วยสามารถช่วยกำจัดปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายและสามารถช่วยบำรุงลำไส้ทำให้ขับถ่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ 8. น้ำมะนาวหรือว่าน้ำเลมอนเครื่องดื่มชนิดนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากครับซึ่งถ้าหากคุณดื่มเป็นประจำจะมีประโยชน์มากในการทำความสะอาดตับและกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายเสริมสร้างระบบของน้ำดีและการช่วยย่อยอาหารรวมไปถึงอุดมไปด้วยวิตามินซีครับจึงสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณได้อีกด้วยนอกเหนือจากนี้ยังมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยในระบบขับถ่ายแก้ปัญหาอาการท้องผูกและช่วยเสริมสร้างระบบภายในรวมไปถึงเซลล์ของเราก็ได้รับการบำรุงไปด้วยครับในตัวเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากครับสำหรับคนรักสุขภาพอย่างพวกเรา 9 ครับน้ำขิงน้ำขิงนั้นมีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรแบบธรรมชาติซึ่งสามารถช่วยดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีและยังสามารถช่วยป้องกันปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารได้อีกด้วยและมีข้อมูลงานวิจัยกล่าวอ้างว่าถ้าหากคุณมีอาการปวดท้องหรือว่าเมาค้างเมารถเพียงแค่คุณได้น้ำขิงสักแก้วก็ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเราทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งจะลดอาการเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วครับวิธีการชงน้ำขิงที่ถูกต้องครับให้คุณนำขิงแก่สไลด์บางๆนำไปวางไว้ในแก้วชาหลังจากนั้นกดน้ำร้อนลงไปทิ้งเอาไว้สักครู่แล้วหลังจากนั้นก็สามารถปรุงรสได้ด้วยน้ำผึ้งครับด้วยวิธีนี้จะส่งผลดีต่อสุขภาพมากและที่สำคัญยังสามารถช่วยในระบบเผาผลาญได้อีกด้วยเครื่องดื่มอย่างสุดท้ายครับเครื่องดื่มแกรนเบอร์รี่แกรนเบอร์รี่นั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่สมบูรณ์แบบทางด้านประโยชน์ซึ่งเหมาะสำหรับคุณสาวๆเป็นอย่างมากครับเครื่องดื่มชนิดนี้อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากรวมไปถึงวิตามินและธาตุอีกหลากหลายซึ่งสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยในการขับถ่ายช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันได้
นอกเหนือจากนั้นยังมีประโยชน์ที่สามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานเป็นปกติครับข้อมูลของ10เครื่องดื่มนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ใส่ใจสุขภาพและคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปแล้วก็ฝากแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ